ค่ะในหน้า69นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ว่าศิลปินต่างๆนะคะเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานแบบไหนบ้างนะคะเรามาดูท่านแรกนะคะชื่อมาร์คชากาลนะคะเป็นศิลปินแห่งจินตนาการค่ะค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพวาดตัวเองนะคะเป็นเทคนิคสีน้ำมันนะคะก็จะมีการป้ายอย่างอิสระที่ภาพจะดูฟุ้งๆนะคะจะเหมือนกับภาพความฝันนะคะก็เขียนพยายามดูลักษณะเขียนคือไม่ให้เหมือนจริงมากนักนะคะในเรื่องของการใช้สีนะคะมาร์คชากาลเนี่ยเป็นศิลปินชาวรัสเซียนะคะเชื้อสายยิวค่ะก็เรียนศึกษานะคะด้านเกี่ยวกับศิลปะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลนะคะจิตรกรรมในเรื่องของนิทานพื้นเมืองของชาวรัสเซียนะคะแล้วก็มีศิลปะประเภทของโฟวิดเข้าไปอยู่ในชิ้นงานเขาด้วยนะคะแล้วก็คนที่ส่งอิทธิพลให้กับมาร์คชากาลแล้วก็คือจะมีบาโวปิกัสโซแล้วก็บรากนะคะชากาลได้มาอยู่ในปารีสนะคะแล้วก็ได้รวมกลุ่มกับศิลปินที่เป็นหัวก้าวหน้าอย่างจริงจังในยุโรปยุคนั้นนะคะก็ได้เขียนงานที่ได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะในวงการศิลปกรรมนะคะก็ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็หลังจากที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะก็ได้ออกมาทำงานที่โรงละครเจวิตนะคะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะชากาก็ถูกบังคับให้ออกนอกประเทศรัสเซียนะคะเนื่องจากภาพเขียนเนี่ยไปขัดระบบประเพณีนะคะอันเป็นผลสะท้อนของการปกครองประเทศนะคะก็คือประมาณว่าวาดแล้วเกิดขัดการทำให้ประเทศไม่มั่นคงได้นะคะก็เลยต้องโดนออกจากนอกประเทศก็เดินทางมาอยู่ปารีสค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะของนิวยอร์กก็ได้เชิญชากาลมาร่วมงานนะคะให้พักที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็ให้เขาสร้างสรรค์ผลงานนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากออกจากนิวยอร์กก็ได้เดินทางกลับฝรั่งเศสอีกนะคะก็มาอยู่ที่ภูมิลำเนาที่เวนนะคะก็ทำงานอยู่ที่นั่นตลอดมานะคะผลงานเขียนภาพทางเกี่ยวกับด้านศาสนานะคะไว้มากมายชากาลได้รับฉายาว่าเป็นศิลปินแห่งจินตนาการนะคะก็ดูจากลักษณะของการใช้สีการภาพที่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมที่เป็นนิทานของรัสเซียนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็ลองดูอย่างภาพนี้นะคะในหน้า6หน้า70นะคะเป็นภาพนักดนตรีนะคะเป็นนักไวโอลินนะคะสังเกตสีที่ใช้นะคะก็จะมีสีออกแนวเอิร์ธโทนสีขาวเป็นส่วนใหญ่ของภาพนะคะแล้วก็มีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สังเกตตรงหน้าคนนะคะก็มีหน้าคนนี่จะออกสีเขียวๆค่ะภาพนี้ก็ลักษณะเด่นก็เป็นการจินตนาการนักไวโอลินที่เล่นอย่างสนุกสนานนะคะในหน้า71ค่ะภาพนี้ก็ดังมากเหมือนกันนะคะเป็นภาพชั้นและหมู่บ้านนะคะก็ I and the Violet นะคะก็เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบนะคะสังเกตว่าหน้าคนก็เป็นสีเขียวอีกแล้วนะคะก็ภาพนี้ก็ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในโลกของความฝันในความทรงจำนะคะลักษณะก็จะมีฟาร์มอยู่ในภาพนะคะภาพนี้ชื่อว่าภาพที่อุทิศแด่พระเยซูค่ะอุทิศแด่พระเยซูภาพนี้ก็จะให้เห็นถึงลักษณะของการหลงไหลแนวคิดในเรื่องความเชื่อแนวของคริสเตียนนะคะการแสดงสัญลักษณ์ความทุกข์ทรมานของพวกยิวภาพนี้เป็นภาพแรกที่เขียนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็อุทิศแก่ศาสนาก็ชากาลรู้สึกว่าชาวยิวเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ไร้เดียงสานะคะดูโทนนักเรียนสังเกตโทนสีในภาพนะคะชากาลมักจะใช้เขียวกับแดงนะคะชากาลที่เริ่มมีสีเหลืองเข้ามานะคะในหน้า72ค่ะภาพนี้เป็นภาพเหมือนของตัวเองนะคะแล้วก็มี7นิ้วนะคะก็เป็นภาพที่โด่งดังมากนะคะเพราะการตั้งคำถามต่างๆในภาพนี้นะคะเป็นภาพวาดที่มีใบหน้าสดใสยิ้มรับแสงตะวันนะคะนิ้วมือจะแตกต่างกันนะคะ
มองสังเกตตรงหน้าต่างนะคะพอมองไปไกลๆจะเป็นรูปหอไอเฟลค่ะภาพนี้ค่ะชื่อภาพมองผ่านปารีสในหน้าต่างของฉันนะคะเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบค่ะสังเกตว่ามีหอไอเฟลนะคะภาพนี้ค่ะในหน้า73นะคะเป็นภาพชื่อว่าไปรัสเซียค่ะไปรัสเซียนี่น่ากลัวมากเลยนะคะลักษณะของภาพศิลปินก็สื่อสารออกมานะคะนี่หัวหลุดลอยเลยนะคะลักษณะภาพก็เริ่มจะไปทางที่เป็นคิวบิซึมนะคะก็มีลักษณะการจัดว่างจัดช่องว่างที่เป็นสเปซมากขึ้นภาพนี้ค่ะภาพนี้เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบนะคะสังเกตว่ามีสีเหลืองสีแดงนะคะนักเรียนอย่าลืมดูการวิเคราะห์โครงสร้างภาพโครงสร้างสีด้วยนะคะในหน้า73นะคะมัชกาวนะคะบทศิลปินแห่งจินตนาการนะคะดูในหน้า74ค่ะเป็นผลงานการสร้างภาพกระจกสีนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นประดับที่โบสถ์ต่างๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโบสถ์ที่ฝรั่งเศสก็มักจะใช้สีที่สดใสเป็นส่วนใหญ่นะคะผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะก็มีกระจกสีหน้าต่าง12บานค่ะเยอะแยะมากมายนะคะนักเรียนลองดูนะคะเป็นภาพมีนกมีดอกไม้มีปลานะคะหน้าต่างที่เห็นเป็นกระจกสีนี่ก็ส่วนใหญ่จะสูง3เมตรนะคะกว้างก็2บ้าง5เมตรบ้างนะคะก็เป็นภาพที่ได้รับว่าเป็นมีการเทคนิคการไล่เฉดสีในภาพนะคะมีการเคลื่อนไหวของสีจินตนาการของสีที่เกิดขึ้นในนั้นซึ่งนิตยสารไทม์นะคะก็ได้ยกย่องว่าเป็นการเผยโฉมศิลปะงานกระจกที่สวยงามในหน้า75นะคะอยากให้นักเรียนลองสวมบทบาทเป็นมาร์คชากาวนะคะลองวาดภาพตามจินตนาการตามเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ผ่านมาลองใช้สีตามสไตล์มาร์คชากาวดูนะคะศิลปินคนต่อมาค่ะชื่อวิลเลียมเดอร์คูนิงนะคะเป็นศิลปินลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรมผู้ยิ่งใหญ่ค่ะวิลเลียมเดอร์คูนิงนะคะเกิดเมื่อเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ในปีคริสต์ศักราช1904ค่ะที่เมืองรัตเทอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็เป็นศิลปินที่เข้าเรียนศิลปะนะคะแล้วก็เรียนเทคนิคต่างๆก็ได้เดินทางไปหลายที่มากมายนะคะไปเบลเยียมไปสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ไปทำงานศิลปะหลายหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งงานที่เป็นหินอ่อนงานปูนด้วยค่ะสุดท้ายก็ได้ไปอยู่ที่ช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะก็ไปอยู่อิตาลีแล้วก็ทำงานแกะสลักภาพนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นนะคะเรามาดูผลงานบ้างค่ะในหน้า77ค่ะก็เป็นภาพนะคะดูนะคะว่าลัทธิสำแดงพลังอารมณ์เนี่ยให้สีอย่างไรบ้างนะคะก็สีจะค่อนข้างรุนแรงฝ่ายผู้การก็จะเป็นลักษณะแบบปุ๊บๆๆนะคะนี่คือการสำแดงพลังอารมณ์ภาพนี้ชื่อภาพผู้หญิง2คนที่ศาลากลางน้ำค่ะลองดูลักษณะของการใช้สีนะคะภาพผู้หญิงอีกแล้วค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นภาพที่ผู้หญิงมีในตาที่เคลือบเคลิ้มนะคะก็ลองดูว่าเคลือบเคลิ้มแบบลัทธิสำแดงพลังอารมณ์เนี่ยเคลือบเคลิ้มแบบไหนนะคะภาพนี้ค่ะหน้าที่78ค่ะเป็นภาพผู้หญิงแล้วนะคะภาพนี้ใช้การวาดที่รุนแรงเต็มภาพเลยนะคะจะเห็นถึง
ฟันแล้วก็มีหน้าอกที่ใหญ่มากนะคะซึ่งผิดกับความงามยุคคลาสสิกสมัยนั้นนะคะที่เขาระบุไว้ภาพนี้ค่ะภาพด้านล่างค่ะชื่อภาพนางฟ้าสีชมพูก็เป็นนางฟ้าที่มีความงามตามรูปแบบของวิลเลียมเดอะคูนิงนะคะต่อมาในหน้า75ค่ะเป็นภาพเมืองนะคะเมืองอัชวิลนะคะก็เขียนภาพตึกการจราจรอาคารนะคะความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ใช้สีลงไปภาพต่อมาค่ะชื่อภาพGotham News นะคะภาพนี้นะคะเป็นสีน้ำมันแล้วก็ถ่านชาโคลแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ลงบนผ้าใบค่ะก็มีการจัดองค์ประกอบนะคะวิลเลียมกับผลงานประติมากรรมของเขานะคะภาพแรกนะคะเป็นประติมากรรมผู้หญิงนั่งนะคะใช้เทคนิคการหล่อบรอนซ์ค่ะก็ลองดูศิลปะนะคะรูปปั้นนี้นะคะก็เป็นการได้รับอิทธิพลนะคะเขาบอกว่าเป็นการรับอิทธิพลจากเต้าเสียบปลั๊กไฟมาทำเป็นฐานของรูปปั้นนะคะแล้วก็มีการออกแบบด้วยดินเหนียวขึ้นเป็นแบบเล็กๆนะคะแล้วจึงขยายเป็นผลงานรูปนี้เป็นอันที่หนักแล้วก็ใหญ่มากนะคะก็เป็นรูปปั้นในลักษณะที่เกินความจริงค่ะภาพต่อมาค่ะชื่อภาพประติมากรรมเหมือนกันนะคะเป็นผู้ขุดหอยกาบปั้นแล้วก็ลอบอนออกมาค่ะรูปนี้นะคะเป็นได้รับอิทธิพลมาจากชีวิตของชาวบ้านที่ขุดหอยกาบในบริเวณอ่าวตื้นๆแถวนั้นนะคะที่เดอะคูนิงค่ะก็ขุดหอยกาบอ่าวตื้นๆนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากการปั้นมาจากความอดทนของผู้ขุดหอยกาบค่ะค่ะในช่วงท้ายบทของวิลเลียมเดอะคูนิงนะคะศิลปินสำแดงลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามมาทำผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นะคะที่อยากให้นักเรียนลองวาดภาพคนหรือจินตนาการเรื่องราวต่างๆตามทัศนะของนักเรียนนะคะแล้วก็ลองให้สีของวิลเลียมเดอะคูนิงดูค่ะศิลปินคนต่อมาค่ะในหน้า72ค่ะอองรีลูโซนะคะเป็นศิลปินที่ได้รับฉายาว่าศิลปินผู้ไร้เดียงสานาอีฟที่ยิ่งใหญ่ค่ะนี่คือภาพเหมือนขององรีลูโซนะคะนักเรียนดูภาพได้เลยนะคะในหน้า72ค่ะ